I Am วันนี้จะพาไปพบกับนักร้องหนุ่มที่มีน้ำเสียงสุดน่าฟังขวัญใจบรรดาคอเพลงรักทั้งหลายที่นอกจากจะมีความสามารถในการแต่งเพลงให้กับนักร้องแนวหน้าของเมืองไทยเมื่อหลายต่อหลายเพลงแล้วยังฝากฝีมือวาดลวดลายในการเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจประจำคลื่นเพลงอินเตอร์อย่างเมทวันโอเซเว่นกับการพลิกคาแรคเตอร์กับอัลบั้มใหม่ล่าสุดไปติดตามเรื่องราวการเดินทางของเสียงในแบบฉบับของเขาแชมป์สุภวัฒน์พีรานนท์ใน Who I Am สวัสดีครับแชมป์สุภวัฒน์นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นศิลปินของ GMM Grammy เป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นดีเจให้กับคลื่น Mad 107นะครับจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นถึง 1:00 นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีงานพิธีกรนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษภาษาไทยรวมไปถึงพิธีกรรายการช่องเคเบิลด้วยครับเป็นการรีวิวหนังที่ชื่อว่า Movie ดีๆครับฉันเริ่มไม่แน่ใจว่ากำลังตื่นหรือฝันไปตั้งแต่เด็กจนโตฮะโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นนักการทูตก็เลยได้เรียนต่างประเทศมาโดยตลอดก็มีโอกาสได้ไปเยือนหลายประเทศพอสมควรก็ติดตามคุณพ่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจนกระทั่งกลับมาเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยปริญญาตรีในคณะอินเตอร์แล้วก็ปริญญาโทเป็นคณะที่ชื่อว่า Language Institute ซึ่งก็เรียนตรงนี้ไปเพื่อเสริมอาชีพที่เราเป็นดีเจแล้วก็เป็นกูรูภาษาในช่วงของ Mad 107เนี่ยแล้วก็แปลเพลงนะฮะชื่อว่า Mad Music and Learnคือสมัยก่อนเนี่ยการเริ่มมาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเนี่ยมันก็เริ่มมาจากพี่น็อตนุติเขมะโยธินนะฮะก็คือจริงๆแล้วคุณพ่อพี่น็อตเนี่ยก็เป็นนักการทูตเช่นกันซึ่งทางคุณพ่อของเราทั้งสองคนก็สนิทกันพี่น็อตก็จะเห็นแชมป์มาตั้งแต่เด็กๆเลยจนกระทั่งพี่น็อตเองก็เข้าวงการนะฮะแล้วก็มาเป็นนักแสดงมาเป็นนักดนตรีสมัยก่อนพี่น็อตก็จะอยู่ในวงที่ชื่อว่า System 4นะฮะแล้วก็มีอยู่ในค่ายเล็กๆที่ชื่อว่าร่องเสียงลำไยของเบิร์ดกับฮาร์ดแชมป์ก็ได้เข้ามาสัมผัสกับวงการดนตรีไทยผ่านพี่น็อตแล้วก็มารู้จักกับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดเขาก็สอนในเรื่องราวของการแต่งเพลงการเรียบเรียงดนตรีก็เลยเริ่มมาแต่งเพลงครับก็แต่งเพลงแรกๆก็มีรักสีส้มของเบิร์ดกับฮาร์ดนะฮะหลังจากนั้นก็มีเพลงถอนตัวแล้วก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงให้กับทาทายังหลังจากนั้นก็เริ่มมาทำจิงเกิลวิทยุนะฮะทำหลายอย่างมากนะฮะอย่างเวลาขึ้นนกแอร์ก็จะได้ยินเพลงของพี่แชมป์นะฮะสะดวกสบายทุกครั้งที่บินไปกับนกแอร์โอ้ยทำเพลงให้กับหลายบริษัทเลยฮะที่ทุกวันนี้ก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตจากการเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงอยู่เบื้องหลังมาคือระหว่าง 3-4 ปีนี้ก็มีการทดลองไปร้องเพลงบ้างก็อยู่ในอัลบั้มเล็กๆค่ายอินดี้ที่ชื่อว่าร่องเสียงลำไยนะฮะมีอัลบั้มที่ชื่อว่าลำไยชวนเชมสวีทเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจก็คือโชคดีมากคือเป็นเพลงของแชมป์ที่ชื่อว่ารักไม่มีเปลี่ยนจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มทำเพลงมาเรื่อยๆสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งพี่ฮาร์ดเขาก็ได้ปิดค่ายลงแล้วก็ส่งต่อไปให้กับพี่บอยโกศิยพงศ์ในจังหวะที่แชมป์มารู้จักกับพี่บอยโกศิยพงศ์เนี่ยคือช่วงที่เขากำลังตั้งค่ายใหม่ที่ชื่อว่า Love Is Musicก็อย่างเช่นเพลงที่ฉันรู้ก็ทำให้แชมป์แจ้งเกิดในฐานะศิลปินก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยโกศิยพงศ์แล้วก็มีเพลงเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้คนในวงการรู้ว่าแชมป์ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายต่อหลายศิลปินรวมไปถึงหลายต่อหลายบริษัทซึ่งมีเพลงที่ประสบความสำเร็จนะครับอยากจะขอร้องสักอย่างอยากจะขอให้เหลือวันทางให้ฉันยังเดินได้อยู่โปรดอย่าถามกันเลยอย่าเพิ่งถามฉันเลยเรื่องราวของเราทั้งคู่จากวันนั้นถึงวันนี้ฮะร่วมประมาณ8-9 ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันครบวงจรมากกว่าการเป็นค่ายอินดี้ก็เลยได้มาพูดคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง GMM Grammy ครับอย่าปล่อยให้ฉันต้องคิดไปเองอยู่อย่างนี้ที่มันคิดฟุ้งซ่านคนเดียวมันเยอะไปพูดออกมาตรงไปว่าเขาคนนั้นเป็นใคร You gotta let me know บอกฉันทีแต่การเดินทางจาก Love Is มา Grammy เนี่ยระหว่างทางก็มีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับแชมป์มากอย่างเช่นเราเห็นพี่ฮาร์ดอ่านสปอตก็เลยถามพี่ฮาร์ดว่าการอ่านสปอตมันทำยังไงจนกระทั่งได้มาสัมผัสกับการทำงานแบบอ่านสปอตเราก็เลยรู้สึกโอ้โหมันเป็นการขายเสียงที่ชัดเจนมาก
หลังจากนั้นก็มีพิธีกรเข้ามาพอพิธีกรเข้ามาเราก็ได้ทั้งสองภาษาจนนำพามาถึงการมาเป็น radio host นะฮะก็คือการเป็น DJ อยู่คลื่น Matt 107นี้